ไม่เคยเลยเดี๋ยวนี้คนแก่ถึงงอนนึงไม่ได้ทำคลิปนานแล้วนะวันนี้จะมาลงคลิปสักหน่อยก็คือวันนี้ไปเก็บลูกเขาเรียกว่าลูกหลิงง่อนก็คือหลิงง่อนเบอร์รี่นั่นเองมาขออัดคลิปไปแล้วก็นั่งทำความสะอาดไปเพราะว่าเดี๋ยวก็จะหมดละกล้องตรงไหนตั้งไว้ตรงนี้อ่ะเห็นไหมมี iPad อันนึงนอนไว้ดูหนังนู่นนี่นั่นเปิดฟังไปเพลินๆแล้วก็นั่งทำความสะอาดไปก็คือก่อนอื่นเวลาจะทำความสะอาดเบอร์รี่ก็ต้องใช้ที่ร่อนก่อนก็คือที่ร่อนเป็นอย่างนี้จะเห็นว่ามันเป็นตะแคงตะแกงก็คือร่อนพวกใส่ใบมงใบไม้ออกใช่ไหมแล้วก็ค่อยมาเลือกลูกที่สวยไม่สวยลูกที่ไม่สวยทิ้งไปอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือขายหลิงง่อนนะเป็นปีแรกที่เก็บแบกขายเพราะว่าไม่รู้สิสงสัยเพราะว่าย้ายมามีบ้านเป็นของตัวเองด้วยมั้งและอย่างที่สองเพราะว่าไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปรบกวนพ่อบ้านพ่อปู่แม่ย่านะเพราะแต่ก่อนบ้านพ่อปู่แม่ย่าใช่ไหมถ้ามันที่จริงมันก็ไม่รบกวนอะไรมากนอกจากเวลาลูกค้ามาเอาพวกแบร์เบอร์รี่นะเขาเรียกว่าเบอร์รี่มันจะแบบเหมือนรบกวนเขาแบบมีคนมาบ้านเขาตลอดเวลาหรือเปล่าบางครั้งส่วนใหญ่เขาก็รักความสงบรักความส่วนตัวหรือเปล่าคนที่นี่นี่เราก็ไม่อยากจะอะไรหรือเปล่าแต่ทุกปีก็ไม่เคยได้คิดนะว่าเอ้ยมันเก็บขายได้ทุกครั้งจะคิดแบบว่าโอ้โหกว่าจะเก็บได้แต่ละกิโลกว่าจะขายได้กว่าจะทำความสะอาดมันต้องปวดหลังหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปทำความไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยได้ชั่วโมงได้เยอะกว่าไหมอะไรเงี้ยก็ไม่เคยได้คิดแล้วปีนี้แบบมีบ้านเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็มีรถมีแบบขี่เป็นของตัวเองด้วยก็เลยแบบว่ามันง่ายเนาะแล้วพอแบบดูแล้วพอมีพี่เป็นคนไทยที่ทำงานด้วยกันก็คือรู้จักกันมาตั้งนานแล้วแล้วมาเริ่มมาสนิทกันช่วงนี้เพราะว่าทำงานด้วยกันเขาก็บอกว่ารู้ไหมเนี่ยพี่ขายเล่นๆเลยนะปีหนึ่งได้แบบเป็นหมื่นหรือว่าสองหมื่นเงินบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หุ้ยได้เยอะขนาดนั้นเลยหรอแล้วปีนี้แล้วแบบลาวาทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลเราทำงานแค่ 75% ใช่ไหมทุกครั้งมันก็โอเคพอมีบ้านเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยแล้วพอเริ่มแบบซื้อรถแล้วก็มีพอมีบ้านก็ยังเฉยๆอยู่แล้วพอแบบมาซื้อรถมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมีรถก็คือรถจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ๊ยทำไมเงินเดือนทำงาน 75% ถึง 85% มันแบบพอใช้พอดีเลยแบบถ้าจะเหลือเก็บคือต้องประหยัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้คนไปงงประหยัดอะไรใช่ไหมเป็นคนใช้เงินเก่งแล้วเริ่มแรกก็คือเริ่มสัปดาห์นั้นอะเป็นสัปดาห์ที่พักร้อนพี่เขาก็พาไปเก็บเรียกว่าอะไรต้นยูจอนหรือว่าคาวเบอรี่นั่นเองมันก็แพงเนาะแล้วเราแบบเป็นคนไม่เคยกินไม่เคยเห็นไม่เคยเก็บคือตื่นเต้นมากแล้วพี่เขาพาไปเก็บด้วยใช่ไหมแล้วต้นพวกเนี้ยส่วนใหญ่เขาไม่บอกป่ากันง่ายๆนะคนที่รู้ป่าเพราะว่ามันเป็นผลไม้ที่แพงมากถ้าเขาไม่รักกันจริงเขาไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็บอกใช่ไหมแล้วเราก็ไปเก็บกับเขาก็เขาขายโลละ180-200กันแล้วค่ะ150-200สิหรือว่า220อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนที่ขายอะไรเงี้ยก็เก็บกับพี่เขาน่าจะขายเก็บไปขายไปก็ครั้งละ2กิโลมากอะไรอย่างนี้เนาะน่าจะได้เกือบ10โลอยู่นะแล้วพอหมดหน้าอยู่จ้อนปุ๊บก็มาเข้าหน้าบูเบอรี่เนาะพอเข้าหน้าบูเบอรี่ใช่ไหมบูเบอรี่ก็ขายโลละ50-70โดยประมาณนะก็คือต้องเก็บมาแล้วก็มานั่งทำความสะอาดแล้วก็ใส่ถุงแบบนี้ขายเป็นโลใช่ไหม
ถุงนึงก็น่าเนี่ยโลนึงก็จะประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยพออ่ะคิดง่ายๆก็คือทำความสะอาดอ่ะ1โล1ชั่วโมงก็คือเป็นงานอดิเรกนั่งชิวๆก็ยังดีกว่านั่งดู YouTube หรือว่าดูหนังอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยนั่งไปทำชิวๆไปอะไรเงี้ยเออก็ยังดีกว่าทำขนมแล้วก็ไปแจกคนอื่นหรือเปล่าเออนั่นแหละแล้ว เป็นไรที่คิดหรอก็เหมือนเก็บบลูเบอรี่ได้จะได้สักประมาณ30-40โลโดยรวมนะเพราะว่าไม่ได้เก็บแบบแป๊บนึง20-30โลก็คือเก็บขายแบบสัปดาห์นี้อาจจะว่างวันจันทร์อังคารก็ไปเก็บยังไงอะถ้าสมมติสัปดาห์นี้จันทร์อังคารหยุดอ้อวันอาทิตย์เลิกการ4โมงอะไรเงี้ยก็ไปเก็บวันหยุดแล้วก็ขายวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บขายน่าจะได้30-40หรือ50โลไม่รู้นะโดยประมาณนี่ไม่รู้ประมาณ30โลไม่เกิน40มั้งไม่แน่ใจแล้วก็ไอ้ส่วนที่เหลือก็คือแบบ10-20โลก็คือซื้อจากพี่เขามาแล้วก็ไปขายต่อก็คือบางครั้งอ่ะมีพี่เขาขายแบบเขาอาจจะขายแค่โล50แล้วก็ไปขายโลละ70หรือว่าเขาขายไม่ใช่สิ่งเขาขายให้เรา60แล้วเราก็ไปขาย70แล้วก็ได้กำไร10โครนุ่งต่อ1กิโลแต่เราไม่ส่งถ้าสมมุติอ่ะจะส่งให้ที่บ้านก็คือระยะทางไม่ไกลใช่ไหมก็คือต้องเก็บเองทำความสะอาดเองอย่างนั้นน่ะจะได้ค่าน้ำมันแต่ถ้าสมมติเขาซื้อแค่แบบ5โลแล้วเราไปรับมา5โลเราก็ได้แค่โลละ10แล้วก็ได้แค่50เราก็ไม่ไปส่งให้เพราะว่ามันก็ไม่คุ้มค่ามันหรอกใช่ไหมเราก็ไม่ได้อะไรยิ่งเขียนว่าส่งถึงบ้านถ้าคุณซื้อ4 5โลขึ้นไปส่งถึงบ้านแล้วยิ่งเราเก็บเองเนี่ยเออเขาก็ชอบซื้อกันบลูเบอรี่พอหมดหน้าบลูเบอรี่ปุ๊บก็เรียกว่าต้นอะไรนะหาร่อนต้นหาร่อนอะไม่ได้เก็บขายเลยเก็บกินเองก็ไม่ได้เก็บเหมือนเก็บแค่แบบนิดเดียวเพราะลูกมันเล็กมากแล้วมันต้องเบาๆเก็บแล้วเวลาเก็บอะต้นหญ้าอะไรเงี้ยมันก็สูงทั่วหัวแล้วมันเป็นแบบหญ้าคันแบบมันเป็นแบบหญ้าที่สูงท่วมหัวแล้วเราแบบโอ้ยรู้สึกไม่ชอบเลยช่วงนั้นรู้สึกว่าแบบโอ้เป็นอะไรเป็นช่วงที่แบบไม่ชอบเลยไม่สนุกตอนนั้นก็เลยไม่ได้เก็บต้นหาร่อนหรือว่าราสเบอร์รี่ป่าเลยตอนนั้นมันเขาขายกันโลละ100-150นะเพื่อนมันเล็กใช่ไหมถ้าพอหลังจากหน้าราสเบอร์รี่เสร็จก็นั่นฮันดูทีสวัน6-7-8จะ2ทุ่มละวันมันเรียกร้องความสนใจแล้วก็พอหมดหน้าราสเบอร์รี่เสร็จปุ๊บก็เป็นหน้าลูกลิงออนสีแดงๆเนี่ยก็ตอนแรกอ่ะก็เห็นแบบตอนแรกใหม่ๆใช่ไหมที่ยังไม่ค่อยมีคนเริ่มขายแถวเนี้ยแถว Facebook แถวบ้านก็ไปดูราคาในเมืองข้างๆ2เมืองข้างๆเขาก็ขายกันประมาณตั้งแต่ราคา45จนถึง55เงี้ยแล้วก็ลองตั้งราคาขายกัน50มันยังใหม่อยู่ด้วยหรือเปล่าหรือไม่ค่อยลงเยอะด้วยหรือเปล่าล่ะคิดว่าคนส่วนใหญ่เขาเก็บกันเองเพราะว่าลูกสีแดงๆเนี่ยมันเก็บง่ายมากเนาะแล้วก็ทำความสะอาดง่ายเพราะว่ามันดกมากไงเพราะว่าก้านหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็มีลูกเกือบ10ลูกแล้วมันไม่เหมือนบลูเบอรี่ไง10ลูกอาจจะต้นหนึ่งแล้ว50ก็ขายไม่ได้มีคนสั่งไปแค่5โลมันก็เลยลดราคาลงกันมาเหลือ45ลดราคา45ได้แบบไม่กี่วันก็ลดราคาเหลือ40พอลดราคาเหลือ40ปุ๊บมีคนสั่งมาจ้าก็สั่งมาเรื่อยๆนะแบบบางครั้งอะสั่งสัปดาห์ละ50กิโลถึงไงก็คือแบบมาหลายเจ้าแล้วเราลงเงินกันแล้วแบบเราก็เก็บไม่ไหวอะเราคิดว่าวันหยุดเราอะสัปดาห์หนึ่งอาจจะมี2วันบางครั้งทำงานแบบบางครั้งเลิก4โมงบางครั้งเลิกบ่าย2บางครั้งเลิกเที่ยงแล้วก็หยุด2วันอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าอุ๊ยตายละ10โลคงพอแล้วสัปดาห์แรกอันนี้สัปดาห์ที่3แล้วนะ
สัปดาห์แรกก็รับ10กิโลก่อนก็เก็บช่วงแบบวันอังคารวันนี้เลิกบ่าย2ก็ไปเก็บแล้วก็พรุ่งนี้เข้างานช้าก็ไม่ทำความสะอาดค่อยรอเลิกงานมาก่อนแล้วค่อยทำความสะอาดแบร์หรือว่าเบอร์รี่แล้วก็นั้นเขามาเอามาหลืนนี้อะไรเงี้ยแล้วพอเห็นดูแบบอุ้ยเพื่อนบ้านมาสั่งเพิ่ม5กิโลแล้วมันเหลือพอดี3โล2โลก็ขายปุ๊บก็คิดว่าเราก็มีกำลังเก็บอยู่นะเว้ยจากสัปดาห์ละ15ถึง20โลฮันดูเซงไว้เลยนั่นแหละก็เหมือนสัปดาห์นี้ใช่ไหมสัปดาห์นี้ก็แบบขายได้ประมาณ10กว่าโลก็เกือบ20โลก็โอเคเพราะว่าสัปดาห์นี้หยุดไปวันหนึ่งไงแล้วก็มีอีกหลายวันที่วันทันเซงกับอิลิมเปิดเพลงเสียงดังในอ้วนก็คือแบบว่ามีวันหนึ่งหยุดใช่ไหมแล้วก็หยุดวันเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็คือไปเก็บบุบไปเก็บเบอร์รี่เนี่ยวันที่หยุดงานบ่ายสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ก็รอให้เขามาแล้วค่อยเป็นวันพักผ่อนเนาะพักผ่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้กะว่าจะถูบ้านแล้วก็ทำกับข้าวไว้กินจันทร์อังคารเพราะว่าจันทร์อังคารทำงานทำข้าวกล่องไปกินจริงอะไม่ต้องทำข้าวกล่องก็ได้เพราะว่าคืออาหารไทยที่แชะสำเร็จแล้วมาไว้ก็แค่อยากบันทึกความจำเองว่าปีนี้ขายเบอร์รี่เองแล้วก็ได้เงินไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยมาสรุปคิดว่าเราเป็นคนขายที่แบบชิลที่สุดแล้วเพราะว่าเก็บแบบไม่เกิน20กิโลต่อสัปดาห์แล้วนี่สัปดาห์ที่3แล้วตอนนี้ทำงาน 85% เริ่มขี้เกียจแล้วแบบบางครั้งเมื่อวานเนี่ยไปป่ากับพี่เขาใช่ไหมขับรถก็คือขับรถไปหาพี่เขาก็เกือบ10โลเนาะแล้วก็ขับจากไปหาพี่ใช่ไหมแล้วก็ไปป่าพี่โอ้ยก็เกือบประมาณ7โลอะเราแบบมันไม่ดกเลยอะลูกมันเล็กมากแล้วมันก็ติดพื้นติดดินแล้วแบบกว่าจะออกป่ามันก็ดกคือแบบโอ๊ยแบบท้อมากเลยแบบไม่เก็บแล้วได้ไหมแต่แบบลูกฟ้ากูต้องให้เขาอะไรเงี้ยไปละมีคนรบกวนเนี่ยฮ่าฮ่าแอมทูบอ่ะมันเอาส์ต่อไรเนาะเด็กแกสตัวเมลลิงนั่นเด้อเอาเลยครับไหนล่ะลิงอนน่ะหนึ่งสองสามสี่เหนื่อยมีนต่ออ้าวลิงอนหายน้องหงส์ก็เสียงเลิศมันก็มีอยู่หน่อย